สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูชื่อนางสาววชิราภรณ์วงศ์วิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าตัวเลขต่างๆกันนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งก็มีเพลงมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเป็นเพลงเกี่ยวกับตัวเลขนี่แหละค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะเดี๋ยวลองฟังครูพึ่งร้องดูก่อนนะคะชื่อเพลงว่านกกระจิบนั่นนกบินมาริบรีบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะยังไงครูเพิ่งฝากเด็กๆลองฝึกร้องกันด้วยนะคะต่อไปเราจะมาทบทวนตัวเลขอาราบิก1 ถึง 10กันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มค่ะเลข1อาราบิกเลข2อาราบิกเลข3อาราบิกเลข4อาราบิกเลข5อาราบิกเลข6อาราบิกเลข7อาราบิกเลข8อาราบิกเลข9อาราบิกเลข10อาราบิกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเป็นการทบทวนตัวเลขไทย1 ถึง 10กันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยเลข6ไทยเลข7ไทยเลข8ไทยเลข9ไทยเลข10ไทยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งจะมาสอนการเปรียบเทียบระหว่างของ2สิ่งตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆก็คือขนาดนั่นเองขนาดมีแบบไหนบ้างคะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะมีรูปมาให้เด็กๆสังเกตดูว่าภาพไหนที่เรียกว่าขนาดใหญ่และภาพไหนที่เรียกว่าขนาดเล็กนะคะเด็กๆลองดูค่ะรูปภาพแรกเลยเป็นรูปหมีใช่ไหมคะตัวใหญ่ไหมคะลูกตัวใหญ่มากค่ะอีกรูปหนึ่งค่ะเป็นรูปแมวขนาดเป็นยังไงคะเล็กใช่ไหมคะสองรูปนี้มีความแตกต่างกันก็คือหมีมีขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมคะส่วนแมวมีขนาดที่เป็นยังไงคะเล็กนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะหัวข้อต่อไปค่ะเด็กๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะครูพึ่งก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆ ดูอีกเช่นเคยเราไปลองดูสิคะมีรูปอะไรกันบ้างคะรูปแรกเลยค่ะรูปช้างเด็กๆรู้จักไหมคะเก่งมากค่ะรูปอีกรูปหนึ่งค่ะรูปหนูค่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับน้ำหนักกันนะคะเด็กๆกูเพิ่งอยากรู้ว่าช้างมีน้ำหนักเป็นอย่างไรคะหนักหรือเบาคะหนักใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ
ส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นรูปหนูเด็กๆคิดว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงคะเบานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะที่เด็กๆรู้จักสังเกตนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเด็กๆเกี่ยวกับความสูงนั่นเองก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะครูพึ่งก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆ2รูปอีกเช่นเคยรูปแรกค่ะรูปยีราฟเด็กๆรู้จักไหมคะยีราฟอีกรูปหนึ่งค่ะเป็นรูปอะไรคะม้าลายนั่นเองทีนี้เรามาสังเกตสิคะว่าความสูงของสัตว์2ตัวนี้เป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ยีราฟกันเลยนะคะเด็กๆคิดว่ายีราฟเป็นยังไงคะสูงหรือเตี้ยคะสูงเก่งมากๆค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีคอยาวมากเลยใช่ไหมคะยีราฟเก่งมากๆค่ะอีกรูปหนึ่งเป็นรูปม้าลายเด็กๆลองบอกสิคะว่าม้าลายมีความสูงเป็นยังไงคะสูงหรือเตี้ยคะเตี้ยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับความยาวนั่นเองเรามาดูรูปภาพอีกเช่นเคยนะคะมี2รูปนะคะรูปแรกค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะรูปไม้บรรทัดค่ะอีกรูปหนึ่งค่ะรูปอะไรคะดินสอที่เด็กๆไว้ใช้เขียนหนังสือนั่นเองทีนี้เรามาดูสิคะความยาวของไม้บรรทัดกับดินสอเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดเด็กๆคิดว่าความยาวของมันยาวหรือสั้นคะยาวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะดินสอเด็กๆคิดว่าความยาวเป็นอย่างไรคะถ้าเทียบกับไม้บรรทัดแล้วมันสั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากเด็กๆทบทวนบทเรียนในคลิปนี้กันด้วยนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดนี้คำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆลากเส้นโยงจับคู่ให้ถูกต้องฝั่งหนึ่งเป็นรูปภาพฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขอาราบิกให้เรานับรูปภาพได้จำนวนเท่าไหร่ให้เราโยงเส้นไปหาตัวเลขนั้นๆอย่างถูกต้องนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆรูปอะไรคะรูปบัวมีกี่ตัวคะลูกมี1ตัวใช่ไหมคะเราก็โยงไปหาเลข1นะคะแบบนี้ค่ะทำกันได้ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะรูปม้ามีกี่ตัวคะนับค่ะเด็กๆ1 2 3มี3ตัวใช่ไหมคะเราก็โยงไปหาเลข3นะคะข้อต่อไปค่ะรูปไก่ช่วยกันนับสิคะเด็กๆมีกี่ตัวคะ1 2 3 4 5มี5ตัวเราก็โยงหาเลข5นะคะข้อต่อไปค่ะลูกหมูมีทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4มี4ตัวเราก็โยงไปหาเลข4นะคะข้อสุดท้ายค่ะกวางมีกี่ตัวคะลูกช่วยกันนับค่ะ1 2มี2ตัวใช่ไหมคะเราก็โยงไปหาเลข2นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมคะไหนใครทำถูกหมดทุกข้อเลยเก่งมากๆเลยค่ะยังไงครูพึ่งฝากเด็กๆทบทวนแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ
ก่อนจากกันนะคะเด็กๆครูเพิ่งฝากเด็กๆทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันมาทั้งหมดในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกันนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ